สวัสดีค่ะดนตรีศรีสรรค์กะไก่ยวนานะคะวันนี้มาไลฟ์กันช้านิดนึงค่ะวันนี้เรามีแขกไม่ใช่สี่คนไทยนะคะมาทักทายกันค่ะเป็นตำรวจองครักษ์ด้วยนะนะคะท่านรองจิมมี่ของเราแล้วก็คุณเล็กค่ะเป็นผู้บริหารนะคะจากซัมซุงนะคะไม่ใช่หายไปไหนวันนี้มีแขกแวะมาทักทายหน่อยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะรองจิมมี่ค่ะคุณเล็กนะคะสวัสดีค่ะโหดีใจจังเลยค่ะมีโอกาสได้มาเยี่ยมกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วฟังไก่มานั่งฝอยหลังไมค์คือหน้าไมค์ก็จัดรายการไปด้วยหลังไมค์นะคะก็ทั้งสองท่านก็มาพูดคุยกันแล้วก็ทักทายกันมาแลกเปลี่ยนค่ะนะคะเรื่องของการวางแผนชีวิตก็อย่างที่บอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะที่คนไทยเมื่อก่อนเราเองก็ไม่ค่อยได้มองหรอกเราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับการทำงานต่างๆมากมายเลยอ่ะแต่เราไม่ค่อยได้วางแผนว่าแก่มาเราจะทำอะไรเราจะมีเงินใช้นะคะตามที่เราอายุเยอะๆยังไงกันบ้างนะคะเราไม่ทราบเลยค่ะแต่วันนี้การวางแผนชีวิตเกี่ยวกับเป็นเรื่องสำคัญของคนยุคปัจจุบันเพราะว่าบางทีครอบครัวเมื่อก่อนเรามีครอบครัวที่อบอุ่นลูกหลานดูแลพ่อแม่อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้โลกมันจะต้องเดินทางไปไกลลูกๆเขาก็จะต้องแบบว่าไปทำนู่นทำนี่ตามภาษาเขานะคะแต่โอกาสนะคะที่จะมาเจอกันนะคะดูแลครอบครัวทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้บางทีไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะกลับมาดูแลพ่อแม่ไม่ได้เราเองต้องมีหน้าที่ดูแลตัวเองยามแก่ยังไงบ้างเป็นการวางแผนชีวิตที่ดีก็แลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับคำว่าซัมซุงไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยอย่างเดียวแต่ซัมซุงคืออะไรนะคะก็อินบ็อกซ์ไปหาท่านรองจิมมี่ก็แล้วกันนะคะนะคะท่านรองผู้กำกับที่ลำพูนค่ะแวะมาเที่ยวถึงสถานีเลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปิดเพลงเพราะๆต้อนรับให้กับวัยรุ่นแล้วก็เพื่อนๆทุกคนกับเพลงที่ไม่ชื่อว่าฝนในใจเพราะไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนตกแล้วหรือยังนะคะแล้วก็มันครึ้มๆเพลงนี้น่าจะเหมาะสำหรับทุกๆท่านค่ะนี่มอบให้กับทุกท่านเลยนะคะในช่วงดนตรีสีสันกับโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ทุกการขยับปีกสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าค่ะเดี๋ยวจะฟังเพลงไหนขอกันได้เลยนะคะกระไก่ค่ะเยาวนาอาทิตยธรรมแล้วก็ใน Facebook ของดนตรีสีสันที่เราเอาไปแชร์ด้วยนะคะมองฟ้าครึ้มอยู่บนถนนมีเมฆฝนที่ร่วงมาเราเป็นเพื่อนกันนะคะรับท่านผู้บริหารจากซัมซุงค่ะวันนี้นะคะคุณเล็กค่ะขออนุญาตเรียกคุณเล็กเป็นเพื่อนกับจะได้ดูไก่นะคะในการไลฟ์สดด้วยฝากแชร์ฝากกดไลค์กดเลิฟด้วยก็ได้นะคะถ้าเลิฟเพลงนี้นะคะวันนี้ภรรยาหนึ่ง
ุณอัดด้วยอยากฟังเพลงพี่ปั่นใช่ไหมคะเพลงอะไรคะขอมาได้เลยเดี๋ยวเก็บเปิดให้คุณอัดเลยนะคะมอบให้ใครแถวสุภาฟาร์มเพิ่มด้วยไหมคะคุณอัดเป็นเพื่อนกันในช่วงโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะในวันก่อนว่าเรามีโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาจบใหม่นะคะหรือข้าราชการต่างๆนะคะที่บอกว่าอยากจะดาวน์ 0% หรือไม่ก็ผ่อนยาวๆสัก96เดือนจะได้เบาๆชิลๆเหมือนแบบว่าไปซื้อขนมพอนะคะไม่รู้สึกหนักจนเกินไปนะคะก็สามารถนะคะเป็นเจ้าของโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ของเราเนี่ยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆต่างๆให้เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นว่าลองสอบถามเรียนเพิ่มเติมกันได้ทั้งแยกแม่ครัวหางดงแยกลิขิตชีวันทางไปมอแม่โจ้แล้วก็เทคโนโลยีบ้านครูผ่อนชำระแสนสบายนะคะสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์โตโยต้าไม่ว่าจะเป็นยาริสนะคะอาร์ทิฟหรือวีออสก็ได้เราผ่อนเริ่มต้นที่ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะนักศึกษาพนักงานลูกค้าข้าราชการต่างๆนะคะพนักงานบริษัทดาวน์ 0% แล้วก็ลุ้นบัตรเติมน้ำมันถึง 200,000 บาทนะคะก็มีเวลาจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้บอกว่าเนี่ยฟังจากดนตรีสีสันแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะยินดีนะคะที่จะสนับสนุนลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะอย่างต่อเนื่องมายาวนานเลยนะคะทั้ง3สาขา0539998888กด2ทุกการขยับปิ่นและสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าบริการดีๆเวลาเราไปใช้บริการมีห้องมุมกาแฟอินเทอร์เน็ตต่างๆให้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเพลงรักล้นใจจากคุณอัดที่ขอเพลงมาคุณเช่าเนี่ยจะฟังเพลงอะไรก็ขอมาได้นะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ในช่วงสีสันนะคะหลากหลายสีสันที่มีที่นี่ทุกๆวันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฟังรักล้นใจจากพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะคะแล้วก็เพลงที่มีชื่อว่าเพียงแค่ใจเรารักกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยนะคะนี่ก็ไปรุ่นมากเลยค่ะเพราะมากเลยใช่ไหมคะเพลงนี้มันเป็นตันเป็นวัยรุ่นเลยใช่ไหมคะเห็นเป็นดีเจเสร็จพอร้องเพลงพอได้ไหมครับต้องฟังเองค่ะพอไหวค่ะทรายกับทะเลยินดีต้อนรับเครื่องเสียงเอกนะครับโอ้อันนั้นคาราโอเกะเวลามีสงกรานต์เอกก็จะเอาเครื่องเสียงมาร้องเพลงกันที่นี่ค่ะที่ปั่นนิกลิสสนุกเลยค่ะคุณอัดขอให้คุณอ้อยสุภาฝากเพิ่มเจ้าบ่าวหมาดมาเจ้าสาวหมาดมาแต่ไม่แน่ใจว่าหมาดนี่คือปีหนึ่งสองปีนะไม่แน่ใจไปเป็นพิธีกรให้อยู่นะคะตอนนั้นวิญญาณกุมารคุณนันทครแล้วกันนะคะเพียงแค่ใจเรารักกันมาใครจะขอเพลงไหนขอมาได้เลยนะคะทรายกับทะเลจะเก่งร้องเองI'm not afraid to die.
จากไหนอยากให้รู้เข้าใจกันบ้างในจริงแท้กดไลค์กดลบแชร์เรื่องเพลงช่วยด้วยก็จะดีมากนะคะตัวฉันทำใจไม่ได้คุณจิตดาภาเกียรติโพคะนะคะเรื่องของไฟฟ้าหลอดไฟนะคะนึกถึงน้องก้อยได้ค่ะอยู่ในเคพาร์คนะคะรักล้นใจนะคะเวลาไปไวท์เฮาส์นี่เพลงนี้ขึ้นมาอินโทรขึ้นมาพี่ปั่นขึ้นมานี่ยอนาลืมตัวจะกรี๊ดสลบทุกทีนะคะเพลงนี้ค่ะฟังแล้วโรแมนติกมากพี่ยุ้ยนะคะก็ทักทายมาตอนนี้พี่ยุ้ยอยู่ไหนนะคะจริงๆเป็นคนแพร่ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กรุงเทพหรือเดินทางอยู่บ่อยๆงั้นเรามาย้อนยุคกันอีกสักเพลงดีกว่านะเพลงสมัยว่ากันเป็นสมัยพวกเราเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนี้ไปด้วยกันนะคะแกเชื่อแน่ว่า 80% ที่ดูไก่ไลฟ์สดตอนนี้จะร้องเพลงนี้ได้ด้วยกันหมดเลยให้ฟังในช่วงของ Derma Innovation ค่ะโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางดีๆเดี๋ยวสักครู่มาคุยรายละเอียดกันแต่ตอนนี้ร้องเพลงกันก่อนนะคะนี่เพลงตามใจตัวเองค่ะไปรุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ติดที่สั่งอะไรเงี้ยแต่ห้องก็จะเป็นเพลงแบบไปรุ่นใช่ค่ะนี่ก็รุ่นเหมือนกันนะรุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วไปรุ่นเหมือนกันนี่ใครเอ่ยแวะมาคุณสสิการขอเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์ใช่ไหมคะเอาเพลงมาดีI'm not afraid to die.
ตอบรับครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อแอดเพื่อนมาเหรอคะโอเคเดี๋ยวแกไปหารับก่อนนะคะคุณนิติกุลชูปานเดี๋ยวไปหาเพลงให้ก่อนนะคะวีหน้านะคะจะไปดูนาขั้นบันไดค่ะที่แม่แจ่มโอ้หน้าไมค์ขออนุญาตลานะคะกันก่อนแต่หลังไมค์ขออนุญาตอยู่ต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะในช่วงโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ค่ะหน้าไมค์เขาจะมีถ่ายทอดนะคะจากทางสถานีวิทยุฐานอากาศเชียงใหม่นะคะแต่ตอนนี้เรายังไลฟ์สดแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่เพราะเพลงความในใจที่แกยังติดนี่และยังไม่ได้เปิดให้แล้วก็ล่าสุดเพลงคือเพื่อนด้วยใช่ไหมคะที่คุณนิติกุลชูปานขอมาแล้วก็ท่านประสงค์นินบรรจงค่ะวิกน่าจะไปเที่ยวที่บ้านเลือกบ้านปางปงเปียงแม่แจ่มอ๋อที่เป็นนาข้ามบันไดสวยๆใช่ไหมคะแล้วท่านกับภรรยาบอกว่าโอ้ไปไหนไปกันแล้วไปเที่ยวนะคะยามบ้านปลายยามเกษียณนะคะก็นั่นแหละค่ะของไก่นี่เป็นวัยทำงานอยู่นะคะยังไงก็ฝากท่านเที่ยวเผื่อไก่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันเพลินๆตอนขับรถนะคะแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนนะคะก็เปิดเพลงความในใจของพี่ตั้มให้ได้ฟังพร้อมๆกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยเพลงคือเพื่อนนะคะเดี๋ยวแถมให้สัก 2-3 เพลงเพราะมีคือเพลงมาอยู่เรื่อยๆค่ะอะไรนะคือเพื่อนของใครเป้ไฮร็อกเหรอคะเขากำลังหวานๆเดี๋ยวนะมันจะเป็นเพลงร็อกไหมคะคือเพื่อนไม่มีคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนพี่ต้องได้ติดใจเพลงเป็นแบบว่าวันนั้นมีคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็ชอบมากเลยค่ะมีพี่ต้อมพี่กุ้งตวงศิษย์คณะวิทยาศาสตร์มชจักค่ะแกเป็นพิธีกรแล้วแกก็แอบกีดคนเดียวพิธีกรไม่ได้แล้วแอบกีดเองชอบค่ะเลือกค่ะ
ความในใจนะคะจากคุณต้อมเรนโบว์ให้คุณได้ฟังกันนะคะสบายๆกับ Derma Innovation ค่ะนะคะเรามีเครื่องสำอางอาหารเสริมสบู่ต่างๆนะคะสร้างเป็นแบรนด์ของคุณๆได้โดยดูแลคุณอย่างครบวงจรนะคะกว่า 5,000 นะคะแบรนด์ค่ะแล้วก็มีศิลปินชื่อดังค่ะมาใช้บริการของเราอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจว่าเป็นโรงงานที่เชื่อมั่นนะคะเชื่อถือได้เลยนะคะจากประสบการณ์ต่างๆOne Stop Service จาก Derma Innovation นะคะลองเสิร์ชหาในเน็ตก็ได้มีเบอร์โทรศัพท์นั้นเผื่อฟังในรถแล้วก็อาจจะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเก๋ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะนะคะวันนี้น้องจุ้ยนะคะ By Imagine Group ไม่ได้ไป BNI Focus ของเราเลยนะคะมาจากที่โรงแรม Holiday Inn เชียงใหม่นะคะก็ว่าจะถามอยู่นะคะทราบว่าไม่สบายแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะฝากเพลงเพราะๆให้ได้ฟังเผื่อจะได้หายไวๆเนาะนะคะมีคนดูแลดีแล้วทางนี้ดูแลด้วยเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันแล้วกันนะคะจาก By Imagine Group ค่ะชอบเพลงนี้ค่ะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะโอล่ามาด้วยคือใครคะเพลงนี้ให้กับคุณจุ้ยนะคะจาก By Imagine Group แล้วก็ให้น้องพึ่งด้วยนะคะหลานสาวอีกหนึ่งคนค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ที่เราเลือกจะมองค่ะมองเป็นเพื่อนกันอีกสักเพลงนะคะอย่าพูดเลยจากแรปเตอร์นะคะฉันรู้แล้วว่าไม่มีวัน
รัปเตอร์อีกเพลงได้ไหมนะคะเพลงแบบนี้นะคะก็ดูน่ารักน่ารักดีต้นฉบับนะคะเป็นของรัปเตอร์นะคะขอบคุณคุณนิติคุณนะคะชูปานค่ะนะคะก็แวะมาทักทายกันไปธุระก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะเฟรนด์คนนี้ก็จะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเหมือนกันค่ะนะคะขอบคุณวันเวลาดีๆที่ทำให้เรามาเจอกันนะคะเจอแต่หน้าค่าตากันเมื่อก่อนเจอแต่เสียงนะคะตอนนี้เจอหน้าค่าตากันบ้างพี่น้องอธิษฐานวงใหญ่นะคะก็สวัสดีค่ะมาจากลำปางเลยนะผู้อำนวยการของโรงพยาบาลลำปางค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการทักทายแวะมากดไลค์กดเลิฟแล้วก็ให้กำลังใจกันที่นี่ไก่ค่ะยาวนาอธิเตธรรมนะคะก็ฝากแง่คิดดีๆว่าในชีวิตของคนเรานะคะล้วนก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปค่ะการเรียนรู้นะคะความจริงของชีวิตทุกๆอย่างนะคะด้วยตัวเองทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แหละนะคะแล้วก็ยากเกินกว่าที่หนึ่งชีวิตเนี่ยจะทำได้ทั้งหมดด้วยซ้ำไปนะคะแต่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนความคิดนะคะด้วยการถ่ายทอดผ่านถ้อยคำที่สะกิดใจนะคะเป็นการเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้อีกหนึ่งทางเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะสิ่งดีที่มามอบให้กับคำพูดบางคำพูดที่อาจจะเป็นกำลังใจให้คุณบ้างไม่มากก็น้อยในแต่ละวันนะคะก็ขออนุญาตฝากปิดท้ายนะคะสำหรับเวลาดีๆกับดนตรีสีสันและเฟรนด์คนนี้ค่ะนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นเฟรนด์กันที่นี่นะคะยามว่างเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะยามที่คุณมีปัญหาก็แวะมานะคะเพลงทำให้คุณได้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขบางทีความสุขก็อยู่ใกล้ๆตัวของเรานะคะหวังว่าวันนี้ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่ที่ใจของเรานะคะที่จะคิดให้เป็นแบบไหนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไว้วันจันทร์ค่ะนะคะเรามานัดกลับมาเจอกันใหม่นะคะในช่วงดนตรีสีสันหลากหลายสีสันนะคะกับพี่น้องอธิษฐานวงใหญ่ด้วยไว้เจอกันใหม่แวะมาทักทายแล้วแกก็จะไปแล้วนะคะไว้โอกาสหน้าค่ะนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะขับรถกลับบ้านโดยสุขภาพแล้วขับรถปลอดภัยทุกท่านนะคะไปก่อนนะคะ
ื่อสักครู่ไปเจอเพลงอย่าพูดเลยของแรปเปอร์ของเนี่ยน่าจะเจอลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะไม่ทันลาเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะคะหนูโฆษณาประชาสัมพันธ์ดนตรีสีสันค่ะเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ0462469 2462